ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโลกแห่งจินตนาการวัยเด็กของเด็กผู้ชายส่วนใหญ่คงมีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยและจะเจ๋งมากหากเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโลกแห่งความเป็นจริงของดร.ปราการเกียรติยังคงถึงแม้จะไม่เคยฝันว่าต้องเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์กลไกมาก่อนแต่ในวันนี้เขากลับได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์กับงานวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยและคนพิการให้สามารถฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นได้เก่งและดีวาไรตี้วันนี้พาไปติดตามแนวคิดดีๆที่ใช้สร้างผลงานเหล่านี้กันครับสวัสดีครับผมดร.ปราการเกียรติยังคงอาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสมัยเด็กของผมก็ยังเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปนะครับหุ่นยนต์เครื่องยนต์กลไกซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กผู้ชายเป็นและสนใจกันผมก็ไม่ต่างนะครับและมีความสนใจในลักษณะนั้นสมัยผมเนี่ยตอนที่เราจะต้องเลือกเรียนเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 สาขาที่ตอนนั้นมันกำลังเป็นช่วงฮอตนะครับก็มีวิศวกรรมการบินวิศวกรรมเทเลคอมนะครับหุ่นยนต์ยังไม่ใช่อันดับหนึ่งของผมตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนที่เราได้รับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ให้เราจัดลำดับหุ่นยนต์รู้สึกของผมจะอยู่อันดับ2หรือ3นะครับเราก็เลือกช้อยอื่นก่อนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเทเลคอมการค้นพบความชอบและสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองจะยิ่งทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นการกล้าลงมือทำและตั้งเป้าหมายจะนำเราไปสู่ความสำเร็จอาจารย์มีคำแนะนำง่ายๆสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยครับผมเข้าใจว่าสำหรับน้องๆนักเรียนเนี่ยคงจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดก็คืออยู่มัธยมทำคะแนนให้สูงโอกาสจะเยอะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะครับเข้าไปเลือกคะแนนเลือกคณะที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสชีวิตเยอะๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจขณะที่ผมทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนมากกว่ามุมตรงนั้นที่จะบอกว่าเรียนดีอย่างเดียวเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยน่าจะมีภาพนี้เยอะขึ้นไหมผมเรียกมันง่ายๆว่าการทำงานเป็นทีมขณะที่เราทำงานไปเนี่ยเราชวนคนหลายๆคนมาช่วยเราออกแบบมาช่วยเราทำต้นแบบให้มันเข้าไปสู่รั้วของการใช้งานใกล้ตัวเช่นเข้าไปใช้กับผู้ป่วยสีสันเป็นยังไงวิศวกรรมไม่สอนเลยสิ่งเหล่านี้คนสายศิลป์เขาจะมีการเรียนการสอนมีการทำความเข้าใจถ้าแนะนำน้องๆอยากให้ 1. แน่นอนตั้งใจเรียน 2. อยากให้พยายามถามตัวเองง่ายๆเลยว่าชอบอะไรสิ่งที่ผมไม่คิดว่าเด็กผู้ใหญ่จะเป็นจุดปิดกั้นทุกคนต้องทำเหมือนกันคือบทพิสูจน์คุณชอบคุณรักอะไรคุณต้องลงมือทำคุณต้องแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่คุณชอบมันมากมายแล้วมูลค่าและคุณค่าของมันเมื่อผลมันออกมาผมคิดว่าทุกคนที่ให้การยอมรับและเข้าใจจะมองเห็นคุณค่ามันเสมอการได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยคนพิการและคนด้อยโอกาสในสังคมดีขึ้นคือจุดเริ่มต้นในการทำวิจัยและหลักคิดสำคัญในการทำงานของอาจารย์ประการเกียรติในช่วงปีแรกๆของการกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมทำวิจัยกับศูนย์สิรินธรในการพัฒนาขาเทียมให้ผู้พิการสิ่งที่เราได้จากภาคสนามเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกเราเริ่มมีมุมมองทางภาคสนามที่เปลี่ยนไปว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรอะไรคือขาเทียมที่ดีรางวัลที่ผมเพิ่งได้รับนะครับจากสมาคมวิทยาศาสตร์ก็คือนักวิจัยดาวรุ่งอันนี้เราทำหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนเราก็จะเอาแขนผู้ป่วยไปวางแล้วก็มีแบบฝึกเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะมีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวแขนที่ดีขึ้นมนุษย์เนี่ยที่พูดว่าผิดปกติที่เราคุยกันมีแค่2กลุ่มใหญ่1คือต้องเดินให้ได้2คือต้องเอื้อมหยิบจับให้ได้ชีวิตประจำวันคุณนะไม่มีปัญหาไม่ต้องการเป็นภาระพึ่งพิงใครเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราอยากให้คนเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกันอยู่
นอกจากครอบครัวที่น่ารักและร่วมยินดีในความสำเร็จทุกครั้งอาจารย์ยังได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมงานองค์กรและผู้คนรอบข้างสำคัญที่สุดคือการได้รู้ว่าได้สร้างโอกาสให้กับผู้คนมากมายจากผลงานการวิจัยของตนเองตั้งแต่ไหนแต่ไรก็แน่นอนครอบครัวเราก็อยากให้เวลาเราทำอะไรความสำเร็จเราครอบครัวรู้สึกว่ายินดีกับเราด้วยนะครับพอเริ่มมาเป็นอาจารย์ก็จะเริ่มมีเพื่อนร่วมงานเริ่มมีสถาบันเริ่มมีมหาวิทยาลัยมาร่วมเคียงบ่าเคียงไหลแรงบันดาลใจนอกเหนือจากคนรอบข้างที่สำคัญมากเราจะต้องทำให้คนที่ไม่มีโอกาสผู้ป่วยผู้พิการคนที่เราบอกว่าเขาเลือกไม่ได้คนเหล่านี้ที่เวลาผมไปเจอเนี่ยมันเป็นแรงขับตลอดเพราะฉะนั้นเราจะแฮปปี้มากยิ่งเวลาเรากลับไปเจอกลุ่มผู้ป่วยเราเห็นเขามีพัฒนาการแล้วเขายิ้มออกแล้วเขารู้สึกว่าต้องกลับมาอีกเขาจะได้ขยับได้ดีขึ้นเลยมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลทางใจมากๆที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทีมงานในชีวิตหนึ่งที่เราเคยฝันว่าเราอยากเห็นคนเหล่านี้ใช้ของเราแล้วเขาทำภารกิจของเขาที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เราเริ่มรู้สึกเราเริ่มสัมผัสแล้วเริ่มอยากจะฝันต่อให้ไกลกว่าเดิมการเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างต้องเป็นเพราะรักที่จะทำเพราะอยากช่วยผู้อื่นเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของอาจารย์และยังย้ำกับเราว่าคนเก่งนั้นสร้างได้แต่การเป็นคนดีนั้นต้องถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของทุกคนจริงๆผมคิดว่าในบริบทของสังคมไทยคนเก่งสร้างได้นะคนดีสร้างยากหรืออาจจะสร้างกันไม่ได้ผมคิดว่ามันอยู่ใน DNA มันอยู่ในความรักดีมากๆนะครับดีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับมหาวิทยาลัยก็มีกลไกมีกลยุทธ์ที่อยากจะสร้างทั้งคนเก่งอยากให้เรียนในสิ่งที่คุณชอบพอคุณสนใจมากๆคุณทำรีเสิร์ชของคุณเองคุณรู้มากคุณลงมือมากความเก่งมันจะมาตามประสบการณ์มาตามทักษะมาตามการลงมือแต่ความเป็นคนดีของคุณมันต้องมาจากที่มุมมองที่คุณเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดคุณจะให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ความสำคัญมันมากน้อยแค่ไหนแม้อาจารย์จะสร้างสรรค์ผลงานมากมายจนคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายเวทีแต่นั้นไม่ใช่เครื่องวัดความเก่งและความดีในแบบของอาจารย์หากแต่เป็นงานที่ต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนต่างหากที่จะบ่งบอกความเก่งและความดีของคนได้และสองสิ่งนี้มักจะมาคู่กันเสมอทุกวันนี้สิ่งรอบตัวไม่ว่างานอะไรงานวิจัยทีมกีฬาสถาบันองค์กรอะไรก็แล้วแต่สำเร็จจากคำว่าคุณต้องมีวินัยเริ่มต้นจากตัวเองคุณต้องมีวินัยกับตัวเองเป็นนักเรียนต้องทำอะไรเป็นนักวิจัยต้องทำอะไรต้องรู้หน้าที่ความรับผิดชอบตัวเองประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาตามเวลาและการลงมือแน่นอนมีวินัยและคุณขยันมองหาและพยายามลงมือทำในสิ่งที่คุณรักผมคิดว่าน่าจะเพียงพอและมากพอที่จะเป็นการบ้านให้ทุกคนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมร่วมกันให้เป็นสังคมที่ดีร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยจนน้องๆและคุณผู้ชมรายการแนะนำคนเก่งและคนดีหรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอเพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการนำเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ